อยากมีรถเท่ๆขับนี่ต้องทำไงบ้างครับเนี่ยโอ้คันหน้าก็เท่สุดละครับชอบมากเลยนะคันหน้าก็แค่กีบแล้วนะครับอันนี้อันนั้นมันรถนี่มันรถโอซีเราเลยไงเราอยากขับคันนั้นน่ะอ๋อเวลาเราอยากขับคันนี้คันนี้รถโอซีเราว่าใช่หรอใช่สายเขื่อเลยโหเขื่อนั่งมันแล้วมันแล้วเขื่อล้อเขื่อเกาะเบาะเลยเขื่อแบบเอ้ยพี่ต้าอย่างนี้เนี่ยแล้วกูเมาด้วยรถอย่างแรงขับอยู่80พี่คิดว่าเฮ้ยอะไรเอ้ยโอ้ยจริงไหมพี่ต้าขับ M8 เลยเหรอขับอยู่80เองเหรอแล้วแค่นั้นไอ้เขื่อก็ขนลุกแล้วเขื่อเกาะเบาะแบบโอ้โหไปแล้วไอ้เขื่อมันบิดมอเตอร์ไซค์แบบไอ้นี่โหรถกูอย่างรถกูอย่างซิ่งมานั่งรถกูทำอะไรรู้ไหมนั่งเปิดมือถือดูอังคารคุมโปงเชื่อเลยไอ้แม่พี่เดี๋ยวเมื่อวานอ่ะจริงพี่จะเรียกเจล่าพี่เจน่าจะซ้อมอ่ะแล้ววันนี้มีซ้อมอ่ะวันนี้ไม่มีครับพี่นี่ไม่ไหววันนี้น้องๆค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่อธิบายคร่าวๆเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเรียกไปทางการข้างบนอีกทีละกันใช่ครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นจริงๆตอนแรกแบบพี่ตั้งใจจะให้เราอะในฐานะเทโก้75แต่ว่าเงินสะพานไม่พอพี่เลยจะให้40ล้านแล้วก็40บัตรฟาร์มก็จะอยู่ประมาณ80นิดๆละกันอ่ะประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวของเซซิโร่ตอนนี้เขาโดนยกแก๊งมาละเขาโดนไปแล้วใช่ไหมครับใช่เหมือนเขาจริงก็นิดนึงมึงรู้ป่ะเขาก็มาร้องแบบว่าแบบโดนสภาระงับไวรัสอย่างนี้มีด้วยหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อระงับไวรัสเขาแบบนี้แล้วแล้วเขาจะเข้ามาใช้นี่ได้ไงอีกแล้วเหรอพี่ก็เลยถามเกียรติว่าตลอดเวลาที่เขาติดต่อมั้งไหมเนี่ยทำไมเขาพูดเหมือนเขาพยายามหาอยู่ไงไม่รู้ไม่มีติดต่อเลยนะสัก100,000ยังไม่มาเขาบอกว่าถ้าระงับนี้แล้วจะใช้นี่ได้ไงเขาพูดมันเราก็เลยเขาติดต่ออยู่หรอวะแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยไปที่40%นะครับก็โดน60ถ้าเผื่อ 40% มันจะอยู่ที่30กว่าๆเดี๋ยวพี่ช่วย40ละกัน40ล้านนะครับประมาณนี้น่าจะโดน50รวมดอก60แล้วเดี๋ยวพี่ช่วยได้ประมาณ40เพราะจริงๆเขาให้ช่วยประมาณ 60% มันอยู่ประมาณ34ล้านเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วย40ล้านกลมๆที่เขาเคสที่โดนโกงแล้วทีนี้พี่มีเรื่องรบกวนหน่อยในกรณีที่40ล้าน40ใบแล้วก็เดี๋ยวไอ้เนี่ยในเรื่องเซซิโร่เดี๋ยวพี่ช่วยเราอีก40ล้านมันก็ยังพอควรพี่อยากได้ตอนนี้มันทุกแก๊งอะที่พี่ไปขอเขามาคือเหมือนแบบขอให้มาส่งกลับหน่อยก็คือกระท่อม 30,000 กัญชา 30,000 แบบไม่ต้องโพแบบไม่ต้องโพเลยนะแบบธรรมดาเลยได้ครับไม่มีปัญหาแล้วก็ให้เวลา1เดือนรบกวนหน่อยได้ตรงนี้เดี๋ยวพี่เรียกได้เลยส่วนเงินของเซซิโร่ไม่แน่ใจว่าเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้อันนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปเคลียร์เขาอีกทีนึงว่าจะให้เป็นน่าจะเป็นส่วนของสภาออกที่ต้องเบิกเพิ่มแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรียกไปเอาบัตรการเงินก่อนได้แล้วก็ไปดันของเหมือนบอกว่ามีเปลี่ยนถ่ายอยู่ไม่ใช่หรอเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนถ่ายชุดใหม่ชุดเก่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนถ่ายชุดไหนผู้เล่นนะผมเหรอถ้ามีเปลี่ยนถ่ายเผื่อใครไม่มีอาวุธจะได้ไปดันของดันอะไรพอบอกไม่มีอาวุธมันฟักของโชว์เลยคือไงวะเฮ้ย คือยังไงมันฟักโชว์เลยว่าเดี๋ยวจะหาว่าแก๊งกูไม่มีอาวุธอย่างเงี้ยเหรอไม่มีครับพี่ตาแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวพี่อาจจะรบกวนเดี๋ยวไดมอนด์เฮดท่านเห็นว่ามีโปรเจกต์จะไดมอนด์เฮดออลสตาร์เดี๋ยวพี่อาจจะรบกวนลบข้ามเมืองหน่อยเดี๋ยวอาจจะหาเชิญทีมมาที่ StarTown หน่อยได้ได้เลยครับของเป็นของเท่านะของเป็นของเท่านะได้เลยพี่ผมช่วยกับใครก็ได้ครับแล้วก็รถประมูลรถอะไรไม่ได้ให้ใช้นะคือใช้รถและปกติมันเป็นแท็กปะที่แข่งกันแท็กใช่ครับจะมีแท็กมีโคโมดาเบลเลอร์อะไรนะเหมือนเดิมประมาณเซตอย่างนั้นเราก็จัด40ที่ดีที่สุดของเรามาเดี๋ยวพี่ไปหา40อีกเมืองนึงมาลุยมีแค้นฝังใจกับใครไว้บ้างมั้ยล่ะไม่มีนะมีอยากชนเมืองไหนไหมแบบก็ต้องแก้หน่อยวะมีไหมมีก็มีอยู่ครับพี่อยากแบบมาเจอสคริปต์กูหน่อยวะมีไหมมีในใจบ้างไหมมีครับมีครับนี่ลองเสนอมาหรือว่าลองไปทับทามมาได้นะมีครับแต่สดข่าวเหมือนกันพี่แล้วทำไงอ่ะเราลงพอจะลงดำเปลี่ยนให้ก่อนได้ปะล่ะได้มีไฟล์อยู่แล้วใช่ไหมแบบจะได้ไปขอไลน์รักเขาว่าแบบว่าขอช่วงไอเนี้ยช่วงเนี้ยขอใส่หน่อยเพราะว่าฝั่งนู้นก็ขาวเหมือนกันได้ครับพี่ได้ครับโอเคเดี๋ยวว่ากันยังไงเตรียมคนแล้วเขื่ออยู่ฝั่งไหนเนี่ยเอ้ยโอ้โหเขื่อนได้อยู่กับผมอยู่แล้วพี่เป็นไรอ่ะไอ้แกแอมนี่เขาตีกัน40ใบมาแล้วนะไอ้แกแอมเนี่ยมึงรู้ป่ะ60ใบมาแล้วนะอ๋อไม่สบายเนาะตีกันเรื่อง
เออเออพี่มาจะเอา NTR มาหน่อยอ่ะเขื่อจะเดมอนเทสชนไหวป่ะโอ้ไหวเดวันน่ะเดวันน่ะไหวนะมันแก่แล้วอ๋อแก่แล้วนะโอ้ได้เดวันอ่ะได้เดี๋ยวไปดิวไปไม้ก่อนงั้นอ่ะโอเคเจอกันเกมเดี๋ยวพี่เรียกอย่าเพิ่งไปไหนแล้วกันได้ได้ครับครับนี่ครับมีเกมพี่เกมหน่อยมีล่างโอเคครับเฮ้ยยิบหายแล้วเดี๋ยวไม่เห็นเขาพูดรู้เรื่องแต่ไม่ได้ว่าเดี๋ยวเมื่อวานอาจจะเห็นคลิปพี่เปามันไม่ใช่บอกว่าพี่เปาไม่รู้เรื่องนะพี่เปาเขาก็คิดว่าแบบว่าเออมันก็ตอนแรกคุยกับเขาไว้อีกอย่างแล้วมาอีกอย่างทำไมเราไปเหลี่ยมกับเขาอย่างนี้ต้องอธิบายแบบนี้ในมุมพี่เปาผมเข้าใจมากผมเป็นพี่เปาผมก็พูดแบบพี่เปาจริงๆ ว่าเฮ้ยตอนแรกคุยกับกูไว้แบบนี้แต่ในมุมของเมืองอ่ะคือเขาก็แบบว่าพี่ก็ให้เยอะเกินเอาพูดตรงพี่ก็ให้เยอะเกินเดี๋ยวมันจะแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากช่วยให้เล่นกันง่ายๆจริงๆแบบออกมาเล่นกันเยอะๆกล้าเล่นกล้าทำของเนาะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเอองั้นเอางี้สิสภาช่วยได้แต่ว่าสภาก็ต้องอาจจะผมเดี๋ยวจะว่าขี้โม้เดี๋ยวผมไปเปิดตู้สภาให้ดูจำนวนเพนว่ามันไม่มีจริงๆนะมันไม่มีจริงใช่ๆเหมือนประมาณอย่างนั้นผมต้องบอกก่อนอย่างเรื่องของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่มันต้องแบบออกมาบาลานซ์ที่สุดอะเรื่องห้องเช่าหรือเรื่องอะไรเงี้ยโอ้ยเฮียถ้าเผื่อแบบถ้าเผื่อผมตามใจได้นะผมให้หมดอะเล่นแล้วสนุกผู้เล่นอยากได้อะไรผมให้หมดอะแต่แบบไอ้เฮียคือมันก็หลายฝ่ายอะคนดูต้องเข้าใจผมอะเออมันก็หลายฝ่ายไม่แบบมันก็หลายอย่างคือทั้งหมดมันต้องคำนวณลึกจริงๆอย่างบ้านเลเวล5อย่างเงี้ยเสร็จแล้วอะแต่มันต้องนั่นแหละออกมายังไงให้ผู้เล่นไม่รู้สึกโอเคมากที่สุดแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่มีก็พอรู้สึกว่ายังพออยู่ได้แล้วก็ตำรวจหน่วยงานก็ยังพอเล่นกับเราไหวแล้วก็ในมุมเมืองก็ยังไม่เสียบาลานซ์สมดุลหรือว่าดูแฟนตาซีเกินไปงั้นมันทำได้หมดอะครับฮาคงฮาคิอะไรทำได้หมดแหละนั่นแหละแบบเราก็อุ้ยใครวะเออรถจะชนนะฮะออกให้เอาเออขออนุญาตครับออกให้เอาใครก็ไม่รู้เพื่อนดิแต่จริงๆถามว่าสภาเรารับซื้อได้ไหมได้ของมันจะหมดยังไงเราก็ต้องรับซื้อคนในเมืองมาอยู่แล้วแต่ว่าเราเงินไปซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเราจะหาที่ไหนอ่ะอันผมให้ดูเพนสภาเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้เลยเว้ยเหลืออยู่แค่นี้20,000ขวดเนี่ยนี่ใช้ทั้งเมืองนะใช้ทั้งเมืองนะจะหมดแล้วนะซื้อกันแก๊งละ1,000-1,500เนี่ยหมดนะก็เลยว่าเออเตรียมไว้หน่อยดีกว่าแต่ถามว่าเราไปรับซื้อได้ไหมรับซื้อได้เงินผมเอาไปซัพพอร์ตพวกคุณหมดแล้วผมจะรับซื้อจากไหนอะอังไหนซื้ออะก็เพื่อจะเอามาหมุนต่อไปรับซื้อนี่แหละเอาผมขายเพนหมดเงินก็ให้พวกคุณให้ซัพพอร์ตหมดแล้วไงต่อทีนี้ต่อยอดไม่ได้น้อยกว่าแก๊งใหญ่อีกใช่มันจะมีที่ไหนอ่ะและเงินอ่ะหมดแน่นอนครับหมดแน่นอนโดนช็อตนี้เข้าไปอ่ะงั้น40 ล้าน 40 ล้าน 40 ล้านผมถึงบอกไงว่าผมขอแค่ตรงนี้ละกันผมจะได้ไปหมุนต่อ